โอเคครับงั้นเดี๋ยวผมขอมาเข้าในฝั่งทางทองคำกันบ้างดีกว่านะครับเดี๋ยววันนี้เราเชิญพี่พิชัยมาพูดคุยกันนะครับพี่พิชัยสวัสดีครับสวัสดีครับนักลงทุนครับสวัสดีครับคุณบอมครับนะฮะก็มาในวันที่ร้อนแรงเลยทีเดียวนะครับวันที่ทองคำทำนิวไฮทีนี้เปเปอร์ที่เรามีการออกบทวิเคราะห์นะครับก็ออกไปเมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวขออนุญาตแชร์หน้าจอนิดนึงนะครับก็เป็นการวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องของการเจาะลึกทองคำโดยเฉพาะนะครับตั้งแต่เรื่องของตัวพื้นฐานทองคำนะครับการลงทุนรวมถึงทางเทคนิคนะครับมีแนวรับแนวต้านยังไงบ้างนะครับก็เดี๋ยวจะขอไล่เรียงไปทีละประเด็นนะครับเพื่ออาจจะปูพื้นสำหรับนักลงทุนที่อาจจะยังไม่เคยลงทุนในทองคำนะครับหรือคุ้นชินอยู่แล้วก็อาจจะฟังพอเป็นสังเขปได้นะครับทองคำเนี่ยก็รู้จักกันดีในเรื่องของการเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยนะครับมีการป้องกันความเสี่ยงในเรื่องของตัวเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนนะครับเศรษฐกิจมีความผันผวนแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของภาวะเศรษฐกิจถดถอยรวมถึงเรื่องของเฮดในเรื่องของตัวอินเฟลชันนะครับเรื่องของตัวเงินเฟ้อแล้วก็เรื่องของความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์นะครับแล้วก็เรื่องของตัวความผันผวนของตลาดหุ้นรวมถึงในภาวะที่ตลาดหุ้นปรับตัวลดลงมาทองคำก็มักจะเอาเพอร์ฟอร์มได้ค่อนข้างดีนะครับอันนี้เป็นชาร์ตที่ผมทำขึ้นมาก็คือใช้ราคาทองคำนะครับแมทช์กับตัวของดัชนี S&P 500ก็ไล่เรียงไปเลยนะครับตั้งแต่ต้นปี2022เนี่ยในเรื่องของที่มีการรัสเซียไปบุกยูเครนนะครับวันที่24กุมภาพันธ์2022ก็ทองคำก็ชูตขึ้นมาเลยนะครับทำตัวนิวไฮขึ้นมานะครับแน่นอนว่าเรื่องของสงครามเนี่ยทุกประเทศมีความกังวล นะครับก็สะสมทองคำต่อไปก็คือในเรื่องของตัวเงินเฟ้อทางฝั่งสหรัฐที่ปรับเพิ่มขึ้นจุดสูงสุดอยู่ที่ประมาณสัก 9.1% ในเดือนมิถุนายนปี2022ทองคำก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ตัวของเฟดนะครับมีการเร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับ75 basis point เลยทีเดียวนะครับ4ครั้งติดต่อกันตอนนั้นตลาดก็กังวลในเรื่องของตัวภาวะเศรษฐกิจถดถอยนะครับก็เลยสะสมทองคำมากขึ้นก็จะเห็นว่าในช่วงของปี2022จนถึงกลางปีที่แล้วเนี่ยเฟดมีการเร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ยทองคำก็ค่อนข้างเอาเพอร์ฟอร์มกับตัวของ S&P 500นะครับมาในช่วงของปลายปีที่แล้วก็คือตัวฮามาสที่มีการโจมตีทางอิสราเอลวันที่7ออกตุลาคม2023ก็ทองคำก็ดีดขึ้นมาเช่นเดียวกันนะครับขณะที่ตลาดหุ้นทั่วโลกเนี่ยปรับตัวลดลงนะฮะแล้วก็มาถึงเรื่องของตัวอินเฟลชันนะครับที่กลับมาเพิ่มขึ้นในฝั่งของสหรัฐเนี่ยเฟดมีท่าทีฮอกกิชมากขึ้นก็คือยังไม่มีท่าทีที่จะลดอัตราดอกเบี้ยทองคำก็ปรับเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันมาล่าสุดเมื่อต้นเดือนสิงหาคมปีนี้นะครับที่ BOJ ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับแล้วก็ตัว unemployment rate เนี่ยไปทริกเกอร์ตัว3รูนะครับตลาดหุ้นก็ตกอกตกใจปรับตัวลดลงขณะที่ทองคำก็รักษาโมเมนตัมปรับตัวเพิ่มขึ้นได้แล้วก็เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับที่ทาง ECB มีการลดอัตราดอกเบี้ยเองตลาดก็คาดว่า Fed น่าจะลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมวันที่17 18นี้นะครับก็เลยทำให้ตัวดอลลาร์อินเด็กซ์อ่อนค่าลงนะฮะราคาทองคำก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นทำนิวไฮนะครับ 2,500 กว่าเหรียญนะครับมาอีกอันหนึ่งก็คือจะเป็นชาร์ตที่โชว์ว่าทองคำเนี่ยเฮดกับเงินเฟ้อยังไงนะครับในหน้าที่3นะครับก็จะเห็นว่าราคาทองคำที่เป็นเส้นสีเขียวอันนี้เป็นทองคำที่เป็นโกลด์สปอตนะครับส่วนทองคำที่เป็นเส้นสีทองหรือน้ำตาลเนี่ยจะเป็นทองคำที่ปรับเรื่องของเงินเฟ้อแล้วนะครับ แล้วก็ตัวเส้นสีดำจะเป็นเรื่องของตัวเงินเฟ้อสหรัฐนะครับก็จะเห็นว่าเงินเฟ้อสหรัฐเนี่ยมันปรับเพิ่มขึ้นเป็นคอมมูเลทีฟก็คือสะสมเพิ่มขึ้นมาอยู่แล้วนะครับขณะที่ทองคำก็ในระยะยาวเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันยังเป็นที่เก็บสะสมมูลค่าได้ดีเมื่อเทียบกับเงินเฟ้อนะครับก็เส้นสีทองเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นนะครับอีกอันนึงก็คือทองไว้เฮดกับค่าเงิน US ดอลลาร์นะครับในกราฟข้างล่างเนี่ยก็จะเห็นค่อนข้างชัดนะครับค่าเงินตัว US Dollar Index เนี่ยผมพลอตเป็นเส้นสีเขียวนะครับขณะที่ราคาทองคำก็เป็นเส้นสีทองนะครับก็เห็นว่าเมื่อตัว US Dollar Index ปรับเพิ่มขึ้นราคาทองคำก็มักจะปรับตัวลดลงนะครับโดยที่ล่าสุดตัว US Dollar Index เนี่ยเส้นสีเขียวปรับเพิ่มขึ้นไปถึง112นะครับราคาทองคำก็ปรับตัวลดลงส่วนเส้นสีดำข้างล่างเนี่ยจะเห็นว่าเป็น correlation หรือความสัมพันธ์ระหว่างทองคำกับตัว US Dollar Index ก็อย่างที่เราเรียนกันตามทฤษฎีเลยครับว่ามันจะมีความผกผันกันนะครับความสัมพันธ์ที่ผกผันกันก็คือเวลาดอลลาร์อินเด็กซ์ขึ้นราคาทองคำลงก็อันนี้ส่วนใหญ่จะอยู่ในโซนที่ต่ำกว่า0นะครับก็แสดงถึงความสัมพันธ์ที่ผกผันกันมากันในเรื่องของตัว
เซ็นทรัลแบงก์กันบ้างนะครับว่าตอนนี้ธนาคารกลางที่เราทราบข่าวกันว่าครึ่งปีแรกธนาคารกลางทั่วทุกแห่งของโลกเนี้ยสะสมทองคำมากสุดเป็นประวัติการนะครับก็มีการซื้อทองคำไปถึง483ตันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ในฟิกเกอร์ที่5เนี่ยก็จะเห็นว่าตัวราคาทองคำเนี่ยในแต่ละธนาคารหรือว่าประเทศที่สะสมนะครับมากที่สุดก็จะเป็นทางฝั่งของสหรัฐนะครับสะสมทองคำอยู่ที่ประมาณสัก8,133 ตันนะครับแล้วก็ทางเยอรมันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 3,351 ตันนะครับของอิตาลีเองก็ 2,400 กว่าตันนะครับของไทยเราก็อยู่ในลำดับที่ประมาณ10กว่านะครับอยู่มีทองคำสะสมเป็นทุนสำรองระหว่างประเทศอยู่ที่ประมาณ234ตันนะครับอันนี้ก็ตามทฤษฎีเลยว่าทองคำมันจะเป็นสินทรัพย์ที่แบ็กอัพสกุลเงินนะครับยิ่งประเทศไหนที่มีทองคำแบ็กอัพเยอะเนี่ยค่าเงินของสกุลเงินก็จะมีเสถียรภาพนะครับแล้วก็เป็นทุนสำรองระหว่างประเทศนะครับอย่างที่เราเจอวิกฤตปี40เนี่ยก็มีหลายๆคนที่บริจาคทองคำเข้าไปช่วยในเรื่องของตัวแบงก์ชาติกันนะครับมากันถึงในเรื่องของโกลด์ดีมานด์กันบ้างนะครับความต้องการของทองคำเนี่ยหลักๆเองก็ต้องบอกว่าหนีไม่พ้นนะครับในเรื่องของตัวความต้องการในเรื่องของเครื่องประดับหรือจิวเวลรี่นะครับก็ครองความต้องการค่อนข้างมากที่สุดนะครับถ้าดูในชาร์ตรองลงมาก็คือเป็นดีมานด์ในตัวของอินดัสเทรียลนะครับดีมานด์ก็เป็นอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์พวก IC เนี่ยครับอย่างที่เราทราบกันว่าทองคำเนี่ยมีคุณสมบัติที่ดีมากนะครับในเรื่องของการนำไฟฟ้าแล้วก็ต้านทานการกัดเกาะนะครับอีกอันหนึ่งก็คือทองคำในแง่ของความต้องการของด้านการลงทุนก็คือการที่เราซื้อทองคำแท่งหรือเหรียญทองคำหรือธนาคารกลางมาซื้อทองคำสะสมไว้นะครับแล้วก็ในส่วนของดีมานด์ในเรื่องของตัวอื่นๆนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าดีมานด์ทองคำในช่วงนี้ก็เป็นดีมานด์จากเรื่องของธนาคารกลางเป็นส่วนใหญ่นะครับมากันที่โกลด์ซัพพลายกันบ้างนะครับประเทศที่มีการผลิตทองคำนะครับหรือเมืองทองนะครับเป็นโกลด์ซัพพลายที่มากที่สุดในโลกนะครับคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 70-75% เนี่ยประเทศที่มีการขุดทองมากที่สุดนะครับก็จีนนะครับแต่ละปีผลิตทองประมาณ378ตันนะครับแล้วก็ทางรัสเซียรองลงมาออสเตรเลียแคนาดานะครับแล้วก็ทางสหรัฐนะครับส่วนซัพพลายทองอีกอันหนึ่งก็คือมาจากการรีไซเคิลทองคำนะครับจากเครื่องประดับเก่านะครับก็เอามารีไซเคิลกันก็อยู่ที่ประมาณสัก 25-30% นะครับแล้วก็เซ็นทรัลแบงก์เองอาจจะมาเพิ่มซัพพลายในส่วนของทองคำได้นะครับถ้าเกิดมีการขายทองคำออกมาจากทุนสำรองระหว่างประเทศนะฮะอันนี้ผมก็เอาตัวราคาหน้าเหมืองมานะครับก็อาจจะเป็น valuation ของทองที่รวมเรื่องของ labor cost นะครับเรื่องของตัวค่าบริหารจัดการนะครับเรื่องของการตัดค่าเสื่อมมาคาเพ็กนะครับก็จะเห็นว่าข้อมูลล่าสุดเท่าที่แท็กได้นะครับมีกลางปี2022นะครับราคาหน้าเหมืองจะอยู่ประมาณสัก 1,500 เหรียญนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าอาจจะเป็นราคาฟลอร์นะทองคำมีราคาฟลอร์นะครับอาจจะไม่เหมือนหุ้นที่บางตัวนี้ราคาปรับตัวลดลงมาค่อนข้างเยอะนะครับทองคำมีฟลอร์ประมาณสัก 1,500 เหรียญนะครับแต่ว่า 1,500 เหรียญคือราคาหน้าเหมืองอาจจะต้องบวกในเรื่องของเรื่องค่าขนส่งเรื่องของพ่อค้าคนกลางไปด้วยนะครับฉะนั้นการที่ราคาทองคำตอนนี้อยู่ที่ประมาณสัก 2,500 เหรียญเนี่ยก็ต้องบอกว่าค่อนข้างโอเวอร์ไพรซ์ไปค่อนข้างเยอะนะครับอีกอันนึงก็คือการลงทุนทองคำนะครับราคาตัวทองแท่งมาตรฐานเนี่ยของโลกที่ยอมรับกันก็คือกำหนดโดยตัวของสมาคมทองคำของอังกฤษนะครับก็บอกว่าราคาทองแท่งเนี่ยจะต้องมีน้ำหนัก400ทรอยออนซ์นะครับหรือประมาณ12กิโลกว่านะครับแล้วก็มีความบริสุทธิ์อยู่ที่ 99.5% นะครับขณะที่ทองคำมาตรฐานของไทยเนี่ยกำหนดโดยสมาคมทองคำก็จะมีความบริสุทธิ์ของทองคำอยู่ที่ 96.5% นะครับแล้วก็มีน้ำหนักที่เราเรียกกันติดปากว่าน้ำหนักบาทนะครับ1บาทอยู่ประมาณสัก 15.244 กรัมนะครับอันนี้ก็จะเห็นว่าแล้วก็ปรับด้วยเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนนะครับก็อย่างที่คุณบอมบอกว่าตอนนี้ราคาทองคำทั่วโลกขึ้นนะครับแต่ว่าราคาทองคำไทยจะนิ่งๆอยู่ประมาณ 40,000 กว่านะครับเนื่องจากค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นนะครับอีกอันนึงก็คือการลงทุนในทองคำเนี่ยจะอยู่ในเรื่องของตัวกองทุนทองคำก็ได้นะครับซึ่งกองทุนไทยส่วนใหญ่เนี่ยจะไปฟีดในกองทุนที่เป็น SPDR Grotus นะครับซึ่งเป็นกองทุนทองคำที่เทรดในตลาดหุ้นใหญ่ที่สุดในโลกนะครับเขามีทองคำแบ็กอัพอยู่ประมาณสัก862ตันเลยทีเดียวนะครับสำหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูงนะครับอยากจะเก็งกำไรราคาทองคำก็อาจจะไปเลือกใช้ออปชันในเรื่องของตัว Gold Future ได้นะครับซึ่งตลาด TFX เราก็มีอยู่3สัญญานะครับเป็น Gold Future นะครับตัวย่อคือ GF จะมีสัญญาทองคำ50บาทกับ10บาทนะครับหรือเป็น Gold Online Future ก็จะเป็นสัญญาที่ชื่อย่อว่า GO นะครับก็อันนี้จะอ้
้างอิงกับตัวของราคาทองคำที่เทรดกันในตลาดโลกเลยทีเดียวนะครับตอนนี้ 2,540 ก็อยู่ที่ 2,540 นะครับไม่มีความเสี่ยงในเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนนะครับแล้วก็ไม่ต้องมา adjust เรื่องของความบริสุทธิ์ของทองนะครับอีกอันนึงก็คือเป็นโกลด์ดีนะครับก็คือเป็นทองคำขนาด100กรัมนะครับถ้าในส่วนของ tactical asset allocation ตอนนี้เนี่ยเราก็มีการแนะนำสะสมทองคำในพอร์ตนะครับเป็นแบบ neutral เนื่องจากว่าราคาทองคำก็ขึ้นมาทำสถิติสูงสุดใหม่อย่างต่อเนื่องนะฮะแล้วเราก็มองว่าปัจจัยความเสี่ยงที่จะเป็น upside ของราคาทองคำมีอยู่2อันนะครับเรื่องของ Fed ลดดอกเบี้ยดอลลาร์อินเด็กซ์อ่อนค่าก็จะเป็นปัจจัยหนุนให้ราคาทองคำอีกอันหนึ่งเรื่องของสถานการณ์ในตะวันออกกลางที่อาจจะมีความรุนแรงขึ้นนะครับก็สัก 2-3 วันล่าสุดเนี่ยทางอิสราเอลก็ออกมาบอกว่าจะมีการโจมตีกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนนะครับหลังจากที่เขาเสร็จสิ้นภารกิจในเรื่องของการปราบปรามกลุ่มฮามาสในฉนวนกาซาแล้วนะครับซึ่งอันเนี้ยมันก็เป็นการที่โจมตีข้ามพรมแดนไปอีกซึ่งเราก็รู้กันว่าในกลุ่มฮิซบอลเลาะห์เนี่ยก็อาจจะมีอิหร่านมาสนับสนุนนะครับซึ่งถ้าเกิดมีความตึงเครียดมากขึ้นเนี่ยก็อาจจะทำให้ราคาทองคำปรับเพิ่มขึ้นได้อีกนะครับที่เราแนะนำสะสมในพอร์ตก็คือพอร์ตคอนเซอร์เวทีฟเนี่ยอาจจะมีทองคำสัก 2.5% นะครับพอร์ตมอดเรทก็คือราคาทองคำอยู่ที่ประมาณสัก 5% นะฮะแล้วก็พอร์ตแอคเกรสซีฟก็ราคาทองคำอยู่ที่ประมาณ 5% เช่นเดียวกันนะครับเนื่องจากว่าพอร์ตแอคเกรสซีฟเนี่ยเขาต้องการผลตอบแทนที่สูงซึ่งผลตอบแทนที่สูงเนี่ยมันจะต้องไปหาจากการลงทุนในหุ้นนะครับในเรื่องของการลงทุนทองคำเองลงทุนรีทเนี่ยมันก็จะมีอัพไซด์ลิมิตนิดนึงนะครับส่วนสุดท้ายนะครับก็ใหทางคุณหนึ่งนะครับที่เป็นเทคนิคอลอนาลิซิสเราช่วยตีชาร์ตทองคำให้นะฮะกราฟจะอยู่หน้าประมาณสักหน้าที่7นะครับคุณบอมก็จะเห็นว่าชาร์ตทองคำเนี่ยจะอยู่ในช่วงของขาขึ้นนะฮะแนวรับเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสัก 2,470 นะครับแนวรับถัดไปจะอยู่ที่ประมาณสัก 2,400 นะครับส่วนแนวต้านเนี่ยอันเนี้ยเบรกไปแล้วนะครับอยู่ที่ 2,545 นะครับก็เบรกไปเมื่อคืนนี้แนวต้านถัดไปจะอยู่ที่ 2,575 นะครับแต่คิดว่าใครที่มีทองคำก่อนหน้านี้ที่สะสมมาก็เรียกว่า Let Profit Run แล้วก็ให้อยู่ในพอร์ตไว้เป็นการ diversify นะครับกระจายความเสี่ยงนะครับเพราะว่าเราก็เห็นเหตุการณ์อีเวนต์2อันที่ค่อนข้างชัดเจนแน่นอนนะครับว่า Fed จะลดดอกเบี้ยในสัปดาห์หน้าแล้วก็ในเรื่องของสงครามยังไม่จบรัสเซียยูเอรัสเซียกับยูเครนเองก็ยังยืดเยื้อนะครับแล้วก็เรื่องของตัวทางอิสราเอลที่จะไปปราบปรามกลุ่มฮิซบอลเลาะห์เพิ่มเติมนะครับก็แนะนำสะสมทองไว้ hedge ในพอร์ตประมาณ 2.5-5% ได้นะครับก็จะเห็นได้เลยนะครับว่าจริงๆเปเปอร์นี้เราออกไปพอดีชวนพี่ผู้ชายมาคุยนะตอนแรกเนี่ยเราวางกรอบแนวต้านไว้2545นะตอนเราออกเปเปอร์ไปอ่ะโอ้โหแต่ปรากฏว่าเบรกแบบเมื่อคืนนี้ง่ายได้เลยนะครับก็แนวต้านที่เราประเมินไว้แนวต้านถัดไปก็คืออยู่ประมาณ2575นะครับส่วนแนวรับอยู่ประมาณสัก2470นะครับซึ่งผมมองกับมีละกันนะอันนี้ตามหลักถามผมบ้างนะคือผมคิดว่าราคาทองคำเนี่ยอาจจะยังสามารถเลี้ยงตัวเองยืนอยู่ในกรอบบริเวณประมาณ 2,500 เนี่ยนะครับจนถึงช่วงของก่อนการเลือกตั้งนะเพราะตอนนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าก่อนการเลือกตั้งมันมีอีเวนต์อะไรก่อนการเลือกตั้งเนี่ยมันมีความไม่แน่นอนหลายเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเฟด2550เศรษฐกิจอเมริกาชะลอเศรษฐกิจจีนชะลอดอลลาร์อ่อนค่านะครับซึ่งภาวะตรงนี้มันยังเป็นบวกกับตัวทองคำอยู่ทั้งหมดเลยแต่หลังจากนั้นเนี่ยหลังจากการเมืองของสหรัฐอเมริกาเริ่มนิ่งเนี่ยผมว่ามันจะเริ่มมีแรงขายทองคำส่วนหนึ่งนะครับไม่ได้หมดนะมีแรงขายทองคำส่วนหนึ่งแล้วเดี๋ยวก็วกกลับมาดูสินทรัพย์อื่นๆได้แต่เพียงแค่ว่าตอนนี้อย่างที่บอกไปคือคุณจะไปเข้าหุ้นหน้าไหนเนี่ยมันก็ยังมีความไม่ชัดนะครับแล้วเพราะว่าประธานาธิบดีส่งผลโดยตรงต่อดอลลาร์ส่งผลโดยตรงต่อยิวส่งผลโดยตรงต่อเงินเฟ้อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาพวกนี้มันมีความไม่ชัดเจนเนี่ยมันก็จะนิ่งๆพักไว้อยู่ในทองคำในระยะ1เดือนข้างหน้าแต่หลังจากนั้นเนี่ยผมก็คิดว่าอาจจะเป็นการจบรอบทองคำในระยะสั้นๆได้ก่อนนะนะครับแต่ถามว่าในช่วงมกราเป็นต้นไปเป็นยังไงเนี่ยเรามาว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องบอกว่ามันจะ stay high อยู่ในระดับประมาณตรงนี้ก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากการเลือกตั้งสหรัฐอเมริกามันจะเลือกทางอีกครั้งหนึ่งเพราะการเลือกตั้งสหรัฐอเมริกาจะส่งผลโดยตรงต่อทั้งยิวต่อทั้งดอลลาร์ต่อทั้งเงินเฟ้อเพราะฉะนั้นเนี่ย3เรื่องนี้ยังไงก็จะกำหนดทิศทางทองคำแบบชัดเจนเลยนะครับแต่เพียงแค่ว่าตอนนี้1เดือนข้างหน้านี้มันยังมีความไม่ชัดเจนอยู่คนก็รู้สึกว่าถ้ามันยังมีความไม่ชัดเจนก็หาพักเงินไว้ในสิ่งตรงนี้ก่อนนั่นเลยเป็นที่มาว่าไอ้สงครามมันเกิดขึ้นตั้งนานแล้วนะครับไอ้เรื่องทุกอย่างมันเกิดขึ้นตั้งนานแล้วแต่เพียงแค่ว่าทำไมตอนนี้ทองคำมันขึ้นแรงก็เพราะว่าสินทรัพย์อื่นๆมันยังมีความไม่ชัดเจนแต่ทองคำมันชัดเจนสุดเท่านั้นเองนะผมมองประมาณนี้นะนะครับก็2575อาจจะเป็นรอบพักตรงนั้นนะครับแล้วก็แนวรับจะอยู่บริเวณประมาณ2470นะครับโอเควันนี้ขอบคุณทางพี่พิชัยมากครับครั
ครับสวัสดีครับ